ผมก็ชอบข้าวผัดแบบจีนอ่ะที่เป็นเม็ดๆแล้วหอมกระทะมากๆต้องใช้ข้าวอะไรอยากได้น้ำมันที่มีกลิ่นเบคอนต้องเจียวยังไงเป็นข้าวผัดที่พี่เลี้ยงผมทำให้กินตอนผมเด็กๆเอาพริกแห้งกระเทียมมาตำเจียวกับน้ำมันหมูพอมาถึงยุคนี้ไอ้หมึกแดงมันก็เลยบ้าเดี๋ยวจะต้องเจียวเบคอนความจริงแล้วมันมีน้ำมันอยู่แล้วแต่มันออกมาไม่พอต้องเอาน้ำมันนำข้าวใส่เข้าไปจะทำให้น้ำมันนำข้าวมีกลิ่นของเบคอนหลังจากนั้นนะเราก็ใช้น้ำมันอันเนี้ยในการทำข้าวผัดข้าวเนี่ยต้องเป็นข้าวค้างคืนนะผมแช่เย็นไว้ใช้ข้าวร้อนๆที่ยังนุ่มๆอ่ะไม่ได้แล้วท่านผู้ชมก็ต้องแยกไม่งั้นมันจะเป็นก้อนหิวข้าวทันทีเลยท่านผู้ชม